ับสนุนโดยผงซักฟอกเป่าซิลเวอร์นาโนธนาคารกสิกรไทยเครื่องดื่มฉลามสีโฟร์ซีซั่นจาก TOA สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เวทีแห่งความหวังและมิตรภาพในรายการแจ็คพอตบ้าเราออกอากาศกันแบบสดๆในรอบ 20,000 บาทนะครับผู้ชนะในค่ำคืนนี้จะเข้าสู่รอบ 50,000 นะช่วงนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลามนะครับวันนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านจะชนะหรือแพ้ก็ตามนะครับรับไปก่อนเลยท่านละ 5,000 บาทและแน่นอนครับรายการของเรานั้นยังเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิตเพราะรายการของเรามอบเงินรางวัลสูงสุดถึง 1 ล้านบาทขอต้อนรับน้องทัพทิมอัญญารินทร์ ธีราธนันพัฒน์และน้องแอมพีรวัฒน์กุลละนันวัฒน์ครับสวัสดีครับน้องแอมน้องทัพทิมครับสวัสดีครับเป็นไงฮะตอนนี้มีผลงานละครอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมกันบ้างครับน้องแอมก่อนครับผมใช่ไหมฮะฮะก็มีเรื่องลีลาวดีเพลิงครับเล่นด้วยกันนะฮะแล้วก็ไม่ชิ้นไรไฟสวัสดครับน้องแอมเขาน่ารักไงคือผมเคยคุยกันไว้ว่าถ้าเกิดแบบมีลูกผมอยากมีลูกหน้าตาเป็นน้องแอมพี่พูดเองนะแล้วนักทีมครับเป็นไงบ้างโอ้โหนี่เขาสวยขึ้นทุกวันทุกวันเนาะวันเลยตอนนี้พี่จะมีผลงานอะไรก็ลีลาวดีเพลิงนะคะกำลังถ่ายทำอยู่ค่ะส่วนที่ออนแอร์ตอนนี้ล่ารักสุดขอบฟ้าค่ะทุกวันจันทร์อังคารทั้งสองท่านนะครับอยู่กับเราไปตลอดทั้งรายการเลยมาให้กำลังใจนักสู้ชีวิตของเรานะครับอะไรฮะตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบทั้ง3ท่านนะครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบป้ายายีนะครับให้พิมพ์หมายเลข19นะครับถ้าชื่นชอบพี่หนงให้พิมพ์หมายเลข21นะครับถ้าชื่นชอบพี่กฤตให้พิมพ์หมายเลข23นะครับแล้วส่ง SMS มาที่4777888นะครับถ้าพร้อมแล้วไปทบทวนเรื่องราวของผู้เข้ารอบท่านแรกกันก่อนเลยครับโอ้อารีดังกันยังสวัสดีค่ะป้าชื่อยาหยีค่ะนามสกุลอินทรจักรอายุ59ปีค่ะเป็นแม่ค้าขายพวงมาลัยอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะป้ายาหยีมีอาชีพขายพวงมาลัยค่ะป้าเป็นมะเร็งปากมดลูกค่ะแล้วป้าก็ไปตัดมดลูกตัดมาได้6ปีแล้วก็มาลงขาป้าก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าป้าเป็นต่อมน้ำเหลืองอุดตันความทุกข์ทรมานของคุณป้าเป็นยังไงบ้างก็บางครั้งป้าขอโทษนะคะป้านั่งห้องน้ำได้ป้าแสนจะทรมานแต่ว่ามีชักโครกนะคะป้านั่งแต่อีตอนลุกนะตรงนี้มันใหญ่ใช่ไหมมันลำบากมากมันติดฝามั่งบางทีเราเดินเงี้ยเดินไปเงี้ยเหมือนกับอะไรมาเกาะแข้งขาแล้วมันดิ่นดึง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 แฟนป้าก็รถชนตายเมื่อ20ปีที่แล้วค่ะพร้อมลูก2คนค่ะทุกวันนี้ก็อยู่กับพ่อแล้วก็หลานค่ะหลานนี่ก็เป็นลูกของลูกสาวคนโตค่ะที่ผมฟังดูแล้วบอกว่าป้ายายีตายไม่ได้ถ้าป้าตายแล้วพ่อป้ากับหลานเขาจะอยู่กับใครพ่อป้านะตอนเช้าหรือกลางคืนจะเรียกกันอีอีคิดว่าป้าฆ่าตัวตายเนาะต้องคอยเรียกอยู่เสมอต้องคอยเรียกตลอดถ้าวันนี้ได้เงิน1ล้านบาทไปคุณป้ายายีจะไปทำอะไรจ๊ะโอ้ยตั้งล้านน่ะนะจ้าขอสักหมื่นก่อนเถอะถ้าสมมุติได้เงิน 10,000 บาทป้ายายีจะเอาไปทำอะไรป้าก็ถังน้ำแข็งก่อนเลยถังน้ำแข็งก่อนเลย 2,000 ที่เหลือทำอะไร 8,000 ป้าก็จะเก็บไว้ครับเก็บไว้ไอ้ตอนป้าผ่าตัดครับป้าก็จะได้เอาไว้ใช้แล้วว่าให้น้องไปโรงเรียนมั่งอะไรมั่งไว้ให้พ่อกินมั่งอ๋อเพราะว่าตอนผ่าตัดตอนนั้นก็ทำงานไม่ได้ด้วยทำอะไรไม่ได้ละค่ะก็จะเก็บไว้ค่ะป้าจะสู้เพื่อถังน้ำแข็งค่ะอ
ขอต้อนรับคุณป้ายาหยีอินทจักรหมายเลข19ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันทุกครั้งเราสัญญากันแล้วเราต้องกอดกันนิดนึงนะครับน่ารักมากเลยทีเดียวนะฮะเรานั่งคุยกันนะฮะจ้าความตั้งใจของคุณป้าเนี่ยคืออยากไปซื้อถังน้ำแข็งได้เงินรางวัลไปเอาไปซื้อถังน้ำแข็งหรือยังจ้าซื้อแล้วจ้าไม่ได้ใช้อื่นที่ไม่จ้าไม่ได้ใช้อะไรแล้วซื้อน้ำแข็งถังน้ำแข็งอย่างเดียวแล้วก็เอาไว้ลงทุนซื้อของที่จะมาขายต่อมานี่อีกพันนึงต้องนั่นฝากธนาคารอ้าวแล้วที่บอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้เงินเยอะขนาดนี้มาก่อนไม่เคยได้มีการซื้อของเข้าบ้านอะไรยังไม่ซื้ออะไรเอายังไม่ใช้เลยเอาไว้ขวัญถุงก่อนขออนุญาตถามเรื่องอาการหน่อยเห็นบอกว่าป้าเกือบจะมาไม่ได้ทำไมครับฝนตกเยอะขาป้าบวมออกเยอะอุ้ยเลิกได้ไหมเนี่ยได้ไม่เป็นไรครับเห็นบอกว่าครั้งนี้ใหญ่ขึ้นบวมมากกว่าเดิมบวมมากกว่าเดิมพอดีรายการโทรเข้าไปครับป้าได้เข้ารอบโอ้โหจะทำไงเนี่ยตอนเย็นก็ไปคลินิกพยาบาลฉีดยา2เข็มหมดไป200ครับครั้งที่แล้วที่ป้าอยากหยีบอกผมว่าจะต้องรอผ่าตัดยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมจ๊ะจ้ารอค่ะยังไงก็ต้องรอผ่าตัดจ้าวันนี้ได้กำลังใจจากคุณผู้ชมมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมไหมครับจ้าป้าก็ขอพระคุณท่านที่ใจบุญนะคะที่โหวตให้ป้าได้เข้ามาอีกครั้งนึงค่ะครับก็ขอให้ยะเจ็บยะจนเหมือนป้านะคะขอให้ร่างกายแข็งแรงนะคะป้าอยากหยีจ๋าวันนี้จะร้องเพลงอะไรจ๊ะฝนหนาวสาวควรจริงๆป้าไม่ถูกกับฝนนะป้าถูกฝนไม่ได้นะคะป้าเนี่ยทำไมโดนน้ำไม่ได้โดนน้ำอื่นได้แต่น้ำฝนไม่ได้ถ้าโดนน้ำฝนแล้วมันจะบวมบวมค่ะมันจะอักเสบจ้ายืนร้องเพลงไหวไหมจ้าไหวจ้าเต็มที่เต็มที่เอามาเดี๋ยวเราพยุงครับคุณผู้ชมครับเป็นกำลังใจให้กับคุณป้าอย่าหยีด้วยครับมาดีนะจ๊ะขอบคุณค่ะจนพร่างพราวฝนก็พลา
าเลยครับมาเลยนี่มาเลยครับผมเขารู้สึกเป็นไงบ้างจ้าหลังจากร้องเพลงแล้วใจเต้นตึบๆเลยหายใจแทบไม่ทันก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายนะจริงๆคนเราเวลาเครียดนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยเพลงช่วยได้นะคุณผู้ชมเราก็ระบายมันออกมาก็อย่างที่บอกว่าบางทีเราอาจจะร้องไห้ในใจแต่ข้างนอกเรามีความสุขเวลามันก็จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันค่อยๆหายไปเวลามันอาจจะไม่ได้ช่วยความเจ็บปวดนั้นน้อยลงแต่อย่างน้อยๆมันก็ไม่ทำให้เรานั้นไปจมอยู่ความทุกข์เสมอไปนะครับเอาละครับเชิญครับพี่ไฮครับก็วันนี้ขาบวมจริงๆเนาะจ้ะบวมค่ะใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยป้าขาพูดถึงเรื่องการร้องเพลงของป้าวันนี้เสียงใสกิ๊กเลยแต่ว่ารู้ได้เลยว่าป้าเหนื่อยนะคะขอให้ป้าโชคดีนะคะป้ายาหยีหมายเลข19นะคะคุณผู้ชมโหวตกันเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณมากครับพี่ไฮครับค่ะเชิญครับพี่ยงครับด้วยน้ำเสียงด้วยเพลงที่คุณยาหยีร้องวันนี้มันผมว่ามันเหมาะกับเสียงเขาเลยคือด้วยอารมณ์ด้วยจังหวะอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าถึงแม้ว่าจะมีหอบนิดหน่อยแต่ฟังแล้วมันกลมกลืนฟังแล้วไม่รู้สึกเลยว่าหอบหรือว่าเหนื่อยฟังแล้วมันเพราะมันเพลินอ่ะคือคนเสียงดีร้องไงก็เพราะจริงๆเป็นคนที่เสียงดีมากๆเลยผมชอบน้ำเสียงมากๆเลยในการร้องเพลงเนี่ยเพลงนี้มันเหมาะกับตั้งแต่เพลงตั้งแต่วิกแรกที่มาแล้วก็เพลงวิกนี้ก็ร้องได้ดีทั้งสองเพลงเลยถือว่าประทับใจมากๆในการร้องเพลงชื่นชมมากๆเลยอยากให้คุณยาหยีเข้ารอบต่อไปก็แฟนๆช่วยโหวตกันมาด้วยนะครับหมายเลข19ครับขอบคุณมากครับพี่ยงครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญครับพี่เอกครับนักสู้ชีวิตที่มาในรายการเราเนี่ยเราจะได้เห็นว่าทุกครั้งไม่ว่าใครก็ตามแต่เมื่อมันผ่านเข้ามาในรอบ 20,000 หรือกำลังจะไปรอบ 50,000 เนี่ยใบหน้าเขาเนี่ยเปลี่ยนไปรอยยิ้มก็เปลี่ยนความรู้สึกก็เปลี่ยนเลือดฉีดคือเราดูวันนี้เราเห็นแล้วว่ายอดยาหยีเลยไม่ใช่แค่ป้ายาหยีเป็นยอดยาหยีเลยคือสดใสขึ้นร้องเพลงก็เป็นไปตามวัยอะพี่ซีเพราะเพลงอย่างเงี้ยมันต้องเป็นวัยนี้เราถึงร้องแล้วมันจะเหมาะกันแต่ในเรื่องของชีวิตเนี่ยมนุษย์ทุกคนนะครับมันมีวิบากกรรมของแต่ละคนผมเชื่อว่าไม่มีนักรบคนไหนไม่เคยตกม้าเก่งกล้าขนาดไหนก็ต้องมีการตกม้าพี่ซีถ้าเกิดเราไม่แพ้เนี่ยเราก็ไม่รู้จักความอับอายหรอกคนถ้าไม่เคยแพ้เนี่ยแล้วคนถ้าไม่เคยเจ็บมันก็ไม่รู้ถึงความปวดร้าวแต่มันจะอยู่กับเรานานแค่ไหนขึ้นอยู่ที่การปีนป่ายของเราขึ้นอยู่ที่ความอุตสาหะพยายามของเราไม่มีใครมานั่งรอว่าเฮ้ยทำไมดวงเราแย่ทำไมดวงเราไม่ดีทำไมเราต้องเจออย่างนั้นทำไมเราต้องเจออย่างนี้ให้คิดมุมกลับซะว่าวันเนี้ยธรรมชาติสร้างเรามาให้แกร่งกว่าคนอื่นถ้าหากเรายืนอยู่ได้บนความทุกข์ยากที่คนอื่นยืนอยู่ได้บนความสบายเขาไม่ต้องรับภาระเขามีแต่ความสบายแต่เราอะยืนให้สบายบนความทุกข์ยากซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อท้องฟ้าสว่างชีวิตของเราก็ต้องเดินตามวิถีทางรวยหรือจนป้าจำไว้นะครับทุกคนต้องทำงานครับขอบคุณครับพี่เอกครับขอบคุณค่ะวันนี้ยังคงมีกำลังใจจาก2ศิลปินดารานะครับน้องทัพทิมครับเป็นยังไงบ้างครับได้ฟังเรื่องราวของคุณป้าแล้วอยากจะเป็นกำลังใจให้คุณป้านะคะถึงแม้ว่าร่างกายเราจะแบบไม่ค่อยที่จะพร้อมใช่ไหมคะแต่ว่าใจเราสู้ยังไงเราก็ต้องชนะพวกโรคภัยโรคร้ายต่างๆได้ค่ะขอบคุณมากครับน้องทัพทิมครับน้องแอมครับเชิญครับครับผมก็ให้กำลังใจป้ายาหยีนะครับผมดูแล้วก็สดชื่นน่ะที่เมื่อกี้ผมยังนั่งคุยกับทัพทิมอยู่เลยว่าป้าเขาไม่ดูไม่ทุกเลยพ่อออกมามีแต่ความสุขหัวใจของป้าเนี่ยนักสู้ตัวจริงครับยังไงผมก็ให้กำลังใจนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับโหวตเข้ามาช่วยคุณป้ายาหยีเยอะๆนะครับผมเบอร์19ครับขอบคุณมากครับน้องแอมครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับพี่โหน่งพี่ชายที่มีแต่ให้ครับเดี๋ยวกลับมาครับครัวค่ะช่วยโหวตให้ป้าด้วยนะคะป้าชื่อยาหยีเบอร์19ค่ะ